ีครับสวัสดีครับพร้อมไหมพร้อมนะขอกำลังใจจากครอบครัวหน่อยครับสู้ๆค่ะลูกทำได้อยู่แล้วค่ะนี่โอ้โหพร้อมไหมลูกสู้ไหมสู้สู้ค่ะเชิญเลยครับเดี๋ยวสวัสดีครับสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงวณินีแก้วเกตค่ะอายุ6ปีค่ะทำไมตัดผมสั้นโกนหัวผู้หญิงเป็นสาวมอญค่ะสาวมอญต้องโกนหัวงี้เหรอลูกหรือยังไงจุกออกก่อนไว้จุกใช่ไหมค่ะอ๋อเป็นประเพณีของพี่น้องชาวมอญใช่ไหมถึงเวลาต้องโกนออกใช่ไหมลูกแล้วใครแต่งตัวให้ลูกเนี่ยแม่ค่ะแม่ก็แต่งเหมือนหนูไหมไม่เหมือนกันค่ะไม่เหมือนกันเหรอลูกชอบร้องเพลงลูกทุ่งเหรอลูกค่ะร้องตั้งแต่อายุเท่าไหร่ครับร้องตั้งแต่5ขวบแล้วค่ะโอ้โหร้องมาเป็นปีแล้วเนี่ยปีนี้6ขวบแล้วแล้ววันนี้ร้องเพลงอะไรลูก363ชาค่ะโอ้โหมันก็ต้องมีเต้นแล้วล่ะโชคดีมากมายหลายต่อลูกก็มีเรียนหมอและลูกวันนอก็ได้เป็นกำนันต่างคนมีงานกองทุนหมู่บ้านก็กำลังลือลั่น1ผลิตภัณฑ์กับ1ตำบลละคนบอกดีดีอ้าวโหให้ดังเต็มร้อยฉันลองโชคหน่อยบ้านเราโชคดีชอบท่าเต้นใช่ไหมชอบท่าเต้นหนูเห็นขยับท่าเต้นหนูกะท่านี้ยาวแน่น่ารักจังเลยแล้วไม่รู้จะคอมเมนต์อะไรเลยโอปอร้องแบบจังหวะเป๊ะเป๊ะเป๊ะเลยนะร้องเก่งมากลูกนะป้ามีความสุขลูกป้าไม่รู้จะคอมเมนต์อะไรครับชอบไอ้ที่คาดผมเนี่ยเดี๋ยวถ้าเข้าทำไมวันนี้ถ้าผ่านได้3ผ่านนะเดี๋ยวรอบหน้ามาคาดไปอีกนะเอาให้ใหญ่กว่านี้เลยนะแล้วไปฝึกเต้นโยกย้ายสายสะโพกให้เยอะๆเลยนะลูกนะไม่รู้จะติอะไรอ่ะชอบชุดอ่ะเชิญครูสลาครับครูก็ชอบท่าเต้นน่ะแบ่งหน้าที่กันดีมากเลยขาก็เต้นไปแววตาก็ไปทางน้องโอปอเป็นคนที่มีความเขาเรียกว่าเอาธรรมชาติเป็นจุดแข็งร้องก็เป็นธรรมชาติการตอบคำถามแม้กระทั่งท่าเต้นก็เป็นธรรมชาติไปหมดพอความเป็นธรรมชาติมีทุกอย่างน่าฟังหมดแล้วก็เป็นคนแม่นจังหวะลูกโห่เนี่ยถ้าพี่แคทมาฟังนี่คงอายอะอันนี้ทำหน้าที่ได้ดีมากครับผมเก่งมากครับโอปอครับลุ้นทีละคนดีกว่าดูที่จะได้กี่ผ่านลุงน็อตก่อนเลยดีกว่าผ่านคำค่ะอ้าวหนึ่งแล้วขอโทษนะโอปอพระสุขขอโทษนะคะที่ต้องให้หนูผ่านเอาแล้วสองแล้วเอาแล้วดูคุณตาเช้าโตไม่ให้ลุ้นเลยอ้าวสามผ่านเก่งมากเต้นไปด้วยเต้นเข้าไปด้วยลูกเดินเต้นไปด้วยลูกเต้นเข้าไปในโอ